สวัสดีครับวันนี้ผมมาเทสเกม Horizon Zero Dawn นะเกมนี้ก็เป็นเกมที่ลงบน PS4 PS5 เนาะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น PC นะครับผมเล่นบนเครื่อง One X Player 4800U นะก็มาดูกราฟิกกันนะครับเพิ่งลงเมื่อกี้เลยเราก็จะเล่นรับกดเป็นเอลอยนะครับผมก็ยังไม่ค่อยเก่งหรอกนะพลาดจะหล่นตุ๊บเลยนะตอนนี้เป็นเควสช่วงแรกอยู่นะครับผมต้องไปตามจุดตรงนี้นะเหมือนไปหาคนหรือไงเนี่ยแหละไปเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยแหละเจออะไรก็เก็บไปก่อนนะระหว่างทางยังดีที่ย่านนี้ยังไม่มีไอ้เจ้าตัวจักรกลเท่าไหร่อยู่นู่นฮะตัวหนึ่งผมควรหมอบแล้วก็เล็งแล้วก็ง้างแล้วก็ยิงมันจะเล่นกูไหมเนี่ยโอ้ยเล่นน้ำแม่งโคตรเปรี้ยวเลยอ่ะมีไหมเนี่ยเสียวนะเนี่ยงงเลยงงทิศเลยเก็บไปก่อน medicine put full all full แล้วcampfire discover มี campfire ขายนี่หรอไม่ใช่โอ้ยตัวนู้นอีกตัวนึงหนีมันได้ก็หนีมันไปก่อนนะช่วงนี้ทำไมมันไกลขึ้นเรื่อยๆวะ300กว่า9เนี่ยเดี๋ยวขอดูแมปหน่อยสิแคมป์ไฟตรงนี้มีแคมป์ไฟก็คือจุดเซฟนะครับอุ้ยเจออีกตัวนึงอย่านะเว้ยยิงนะเว้ยก็ประมาณนี้ครับมาเทสให้ชมนะครับผมพอเล่นได้